ประวัติศาสตร์บันทึกเรื่องราวล่องรอยแห่งอารยธรรมฝ่าอุปสรรคฝากน้ำขวางกันผ่านวันเวลาจนถึงวันสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาที่ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อชมพิพิธภัณฑ์ดาบน้ำพี่ใหญ่ที่สุดในโลกแน่นอนครับว่าไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์ก็คือดาบน้ำพี่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกต้องใช้เหล็กน้ำพี่ถึง 557.8 กิโลกรัมในการสร้างตัวดาบมีความยาว 9.24 เมตรน้ำหนักประมาณ450กิโลกรัมสร้างขึ้นเพื่อเชิดชูดาบไทยที่บรรพบุรุษไทยได้ใช้เป็นอาวุธต่อสู้กับข้าศึกศัตรูจนได้รับเอกราชตราบทุกวันนี้มีความเชื่อต่อๆกันมาว่าเหล็กน้ำพี้มีอนุภาพศักดิ์สิทธิ์เป็นสุดยอดของโลหะมหัศจรรย์และมีอาถรรพ์ลึกลับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่สามารถล้างอาถรรพ์ป้องกันภัยจากสิ่งต่างๆได้จึงนิยมนำมาใช้ทำเป็นอาวุธและวัตถุมงคลต่างๆเหล็กน้ำพี้มีลักษณะพิเศษที่โดดเด่นถูกนำมาสร้างเป็นอาวุธมาเป็นระยะเวลายาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจบจนปัจจุบันเช่นใช้ทำพระแสงของง้าวของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงใช้กระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาทำดาบล้างอาถรรพ์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทำดาบฟ้าเฟื่องของขุนแผนและที่สำคัญที่สุดคือใช้ทำดาบนันทกาวุธซึ่งเป็นดาบที่ถืออยู่มือซ้ายเคียงคู่กับดาบเหล็กธรรมดาด้านมือขวาของพระยาพิชัยดาบหักนอกจากนี้ภายในพิพิธภัณฑ์ยังมีดาบน้ำพี้โบราณรูปแบบต่างๆอาทิดาบคู่ดาบยาวดาบสั้นมีดและอื่นๆอีกมากมายสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้คลิปหน้าเราจะไปที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน้ำพี้ตำบลน้ำพี้อำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงแหล่งบ่อแร่เหล็กน้ำพี้โบราณที่สำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ